สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยครับช่วงที่3นะครับกลับเข้ามาพบกับเรานะครับเห็นมีข่าวนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับลอบนำปืนนะครับให้นักโทษเตรียมแหกคุกนะครับนะฮะเจ้าที่เรือนจำกลางนะครับลำปางได้จับกลุ่มนะครับทำการจับกลุ่มตัวนายเอกลักษณ์พดุงเทศนะครับอายุ30ปีเจ้าที่ราชการเรือนจำกลางนะครับลำปางจังหวัดลำปางนะครับพร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด38นะครับจำนวน1กระบอกนะครับพร้อมกระสุนพร้อมโทรศัพท์มือถือ9เครื่องและซิมการ์ดนะครับจำนวน14อันพร้อมอุปกรณ์รถเก๋งนะครับยี่ห้อโตโยต้านะครับวีออสสีขาวนะครับทะเบียนกท3144นะครับพร้อมกับเงินสดอีก 300,000 นะครับนี่มีการวางแผนกันมาเลยนะฮะวางแผนกันมาเลยเขาวัตถุประสงค์ที่เขาสอบรับสารภาพเขาว่าเอาปืนมาทำไมก็แจ้งว่าจะมาเอามาให้นักโทษครับเตรียมมามีทั้งอุปกรณ์มือถือด้วยมีเงินสดด้วยนะครับมันจะหนีใช่ไหมจะแหกคุกใช่จะแหกคุกนะทำการแหกคุกครับมันก็เป็นข้าราชการอยู่ก็ต้องถูกไล่ออกก็ติดคุกครับถ้าไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องผมกลัวเรื่องมันเกี่ยวข้องกับยาบ้าเลยนั้นยาบ้าใช่ไหมฮะเห็นเงินเยอะแยะไปเนี่ยครับมันจะยาบ้าหรือเปล่าเพราะว่าเห็นข่าวบางข่าวเห็นว่าเข้าไปดูแลที่ในเรือนจำเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ไปตรวจพบอุปกรณ์เสพอะไรข้างในในเรือนจำเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงในเรือนจำนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ฮะเท่าที่ทราบเลยสอบถามกับบางคนพักพวกกันที่อยู่เรือนจำเนี่ยบางทีมันโอนกันให้นะในกองมันโอนให้เลย5ล้านครับทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นช่วยเหลือกันครับนะครับเอาละมีข่าวมีคนโทรศัพท์มาครับชื่ออะไรครับเชิญครับหลอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวราพรนะคะคุณณราพรนะครับณราพรเชิญครับค่ะคือพอดีว่าคือไปรับหมอก่อสร้างบ้านเขาอะค่ะครับผมต่อจากพี่ชายเขาได้เสียไปแล้วอะค่ะเสียชีวิตอะค่ะครับทีนี้เจ้าของบ้านก็เลยบอกว่าขอช่วยให้ทำต่อคือคล้ายๆว่าลูกน้องของพี่ชายอะไรค่ะแล้วทีนี้ให้ทำไปสักพักคือได้ครึ่งนึงอะครึ่งทางอะค่ะครับผมแล้วทีนี้อะเขาบอกถ้าไม่ทันคือเขาจะหาคนใหม่คนอื่นมาช่วยอีกทีนึงอะค่ะครับคือหลังจากนั้นพอพี่รับหมอไปอะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้คนอื่นรับหมอไปครึ่งทางนั่นแหละค่ะและอีกครึ่งหนึ่งพอเขาทำเสร็จเขาก็ไม่แบ่งค่าจ้างที่ควรจะได้ของพี่ชายเราอะค่ะเดี๋ยวก่อนเอางี้เดี๋ยวพี่ชายคุณไปรับเหมาก่อสร้างเขาใช่ไหมรับที่ไหนจังหวัดไหนที่สตูลอะค่ะที่จังหวัดสตูลรับเหมาก่อสร้างตกลงสัญญากันทำสัญญากันไว้แล้วใช่ไหมค่ะแล้วตกลงมาพี่ชายตายค่ะแล้วคุณก็มารับเขาให้คุณทำต่อคือเอาลูกของพี่ชายที่ทำอยู่แล้วอะค่ะให้ลูกพี่ชายทำต่อคุณก็ไปช่วยเขาค่ะแล้วต่อมาเป็นไงทำไปทันตามกำหนดเขาจะเอาคนมาเพิ่มใช่ไม่ใช่คือคล้ายๆว่าคือไม่ใช่ทำไม่ตามกำหนดหรอกค่ะคือคล้ายๆว่าอีกครึ่งนึงอ่ะคือเขาหักมาทำไอ้ลูกน้องคนใหม่ก็มาทำค่ะโอ้เขาแบ่งคนอีกคนหนึ่งมาช่วยทำค่ะและเขาบอกว่าพอเบิกเงินเขาจะแบ่งส่วนที่พี่ฝ่ายพี่ชายก็เราทำไว้แล้วทีนี้เขาตอนนี้ทำเสร็จแล้วยังทำเสร็จหรือยังครับตอนนี้ยังไม่เสร็จคือเขากู้ธนาคารก็จะให้เป็นงวดค่ะแล้วตอนนี้คุณทำแล้วไม่ได้เงินใช่ไหมค่ะคือไม่ได้เงินก็ไม่ให้ส่วนที่เหลือค่ะก็ไปความจริงอย่างนี้ต้องไปแจ้งที่แรงงานจังหวัดไปเล่าให้ที่แรงงานจังหวัดฟังใช่ไหมคะผมอยากให้ทำเป็นหนังสือคุณณราพรอย่าไปพูดแต่ปากจำไว้เขียนเล่าอย่างที่คุณเล่าให้ฟังเนี่ยคุณเขียนที่บ้านเลขที่คุณเรื่องขอค่าแรงงานไปได้เรียนแรงงานจังหวัดสตูลเนื่องจากในนั้นได้ทำสัญญาก่อสร้างกับใครอยู่ที่ไหนแล้วต่อมานี่ได้พี่ชายตายแล้วก็น้องลูกมาทำต่ออย่างนี้แต่ทำงานเสร็จแล้วเขาไปแบ่งเงินให้ขอให้ทางนี้จัดการเรียกเขามาจ่ายเงินชำระค่าแรงงานให้ด้วยแล้วก็ทำเป็นหนังสือไปลงชื่อไปนะครับอ๋อค่ะโอเคนะครับค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคือก็เนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าเขียนแล้วไม่ถูกวิธีเล่าเรื่องจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยเขียนไปอย่างที่เล่าเนี่ยแหละค่อยๆไปนั่งคิดเขาทำสัญญาถ้ามีสัญญาอยู่ก็มาดูสัญญาเลขที่เท่าไหร่เมื่อที่เท่าไหร่ตกลงกันว่าอย่างไรครับแล้วต่อมาพี่ชายตายเขาเอาคนมาช่วยแบ่งตรงนี้แล้วเราก็ทำส่วนหนึ่งแต่เงินทำไปแล้วไม่ได้เงินครับจึงขอให้ท่านแรงงานจังหวัดอย่างนี้หรือไม่เอารวมเลยก็ได้ถึงผู้ราชการจังหวัดสตูลครับผู้ว่าเขาจะแทงเรื่องให้แรงงานชี้แจงเขาก็มาสอบแล้วเขาก็สามารถมีกฎหมายอยู่ในมือในการที่จะเรียกผู้ว่าจ้างมานะครับอันนี้อาจารย์ครับอย่างเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่เป็นแบบจ้างแรงงานครับเหมือนกับเป็นผู้รับเหมาลูกเหมาก่อนผู้รับเหมานี่ผู้รับเหมาเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของสัญญาหรือเปล่าฮะก็สัญญาก็ต้องมีเกี่ยวในเวลานั้นเป็นเรื่องของสัญญาเหมือนกับว่าพี่ชายไปรับจ้างเหมาสร้างบ้านให้อีกหลังนึงร่างเสร็จปั๊บสร้างมาเสียชีวิตไปแต่ว่าเสียชีวิตไปปั๊บก็น้องสาวก็เลยไปช่วยดูแลต่อลูกชายของลูกชายของคนตายก็ทำไอ้นี่พี่สาวก็มาช่วยทำต่อมาช่วยทำต่อได้ทำต่อไปเสร็จปั๊บอาจจะล่าช้าปั๊บเจ้าของบ้านก็เห็นว่าล่าช้าแบบกำหนดก็เลยไปเอาคนอื่นมาช่วยทำอีกทีนึงปัญหาก็คือว่าค่าแรงงานเนี่ยแรงงานค่าจ้างไม่ให้เขาเนี่ยหนึ่งเพราะว่าทำหนังสือถึงผู้ว่าก็สั่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมได้อ๋อก็คือเรื่องแรงถ้าตามปกติตามกฎหมายแล้วเนี่ยคือเจ้าของผู้ว่าจ้างเจ้าของเนี่ยครับต้องจ่ายแรงงานให้กับค่าแรงงานให้กับคนงานใช่ไหมฮะอันนี้ค่าอาจจะเป็นค่าก่อสร้างก็ต้องให้ผู้ว่าเป็นคนสั่งพิจารณาดูอ๋อก็คือไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับครับมีสายเข้ามาครับคุณถนอมจากพัทลุงครับเชิญครับคุณถนอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมครับปิดเสียงโทรศัพท์นะครับผมจะเรียนถามกันว่าครับเรียนถามกันว่าปิดเสียงโทรทัศน์นะฮะปิดเสียงโทรทัศน์เราฟังจากโทรศัพท์ครับคุณถนอมสวัสดีครับคุณถนอมครับคุณถนอมครับสายหลุดหรือเปล่าครับอ๋อรอครับเจ้าที่บอกรอแป๊บหนึ่งครับคุณถนอมเชิญครับเชิญครับได้ยินแล้วครับเชิญนะครับฮัลโหลครับครับได้ยินครับเชิญครับมีการรับเหมาจ้างรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันสร้างบ้านครับท่านครับเชิญครับท่านครับแต่ทีนี้เขาทำไม่เสร็จตามสัญญาครับแต่การเงินนะจ่ายเขาพอคุ้มไปแล้วครับเขาทำไม่เสร็จตามสัญญาเลยสัญญามา 5-6 เดือนแล้วก็ยังทำไม่เสร็จครับถ้าเราจะเลิกยกเลิกสัญญาเขามีสิทธิ์จะฟ้องร้องอะไรเราได้บ้างอ้าวนี่ผู้ชำนาญการก่อสร้างครับก็อย่างนี้ครับต้องไปอ่านที่สัญญาก่อนนะครับต้องไปดูที่สัญญาก่อนนะฮะในสัญญาเนี่ยว่าระบุว่าไปทำภายในให้เสร็จในเดือนพฤศจิกาครับครับอันนี้สัญญาระบุอย่างนั้นแต่ว่าต้องไปดูว่าในเหตุในการยกเลิกเนี่ยนะครับปกติในสัญญาเราแจ้งไหมครับว่าถ้าเกิดเกินมันคือในสัญญาต้องระบุว่าถ้าเกิดว่าสัญญาจ้างแล้วกำหนดเสร็จตามกำหนดแล้วไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเนี่ยนะครับเกินกำหนดไปเมื่อเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถยกเลิกสัญญาได้แต่ตามปกติก็ยกเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้เรื่องค่าเสียหายก็ต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับสัญญาบอกว่าให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกาครับครับทีนี้อย่างนี้ถามคุณถนอมว่าถ้าเขาสร้างไปเสร็จสัญญาระบุไว้ว่าจะให้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินอะไรให้เรามีไหมฮะที่ระบุว่าต้องให้เขารับผิดชอบจ่ายเงินค่าเสียหายต่างๆครับสัญญาอย่างอื่นไม่ได้ระบุเพียงแต่ว่าให้เสร็จที่คุณถามว่ายกเลิกได้ไหมครับยกเลิกสัญญาได้ไหมได้เมื่อเขาทำผิดสัญญาก็บอกยกเลิกมันล่วงเลยมา 5-6 เดือนแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จก็บอกยกเลิกสัญญาเวลาล่วงเลยมาทำเป็นหนังสือแจ้งงานเงินการทองก็จ่ายเขาไปพอคุ้มแล้วครับจ่ายไปหมายความว่าค่างานทำเท่าไหร่ก็จ่ายไปครบแล้วค่างานเขาเกือบ3ล้านแบกเบิกไป2ล้านกว่าเหลือประมาณ500,000บาทแค่นั้นเองอ๋อแล้วเราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาไหมครับเราไม่เรียกร้องอะไรเลยจะยกเลิกสัญญาเลยจะจ้างคนอื่นนะถ้านั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะผู้รับเหมาเนี่ยเขาคงรู้แล้วครับเกินมา6เดือนเขาคงรู้แล้วแหละว่าเขาไม่มีความสามารถทำงานจะฟ้องร้องอะไรเราได้ใช่ไหมครับเขาไม่มีสิทธิ์นะครับเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาถามว่าเขาฟ้องได้ไหมฟ้องได้ถ้าฟ้องมาก็ศาลยกถ้าเป็นจริงอย่างคุณว่านะครับแนะนำว่าทำเป็นหนังสือบอกกล่าวเขาเรื่องขอเลิกสัญญานะครับเรียนในนี้ผู้รับเหมา
อ้างถึงสัญญาที่ลงทำไว้เมื่อที่เท่านั้นท่านสร้างไปผิดตามสัญญากำหนดจะสร้างพฤศจิกาท่านสร้างไปเสร็จอย่างนี้ทำให้เราเสียหายจึงขอบอกเลิกสัญญานะครับก็ทำหนังสือลงชื่อไปแจ้งให้เขาลงทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้นะครับคุณถนอมเข้าใจนะครับเข้าใจครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับนี่คือนี่ยังดีทำสัญญากันไว้ใช่ไหมครับบางคนไม่ทำสัญญาแต่ไม่เขียนหนังสือไว้นี่แล้วก็เถียงกันอีกก็บอกว่าไอ้นี่หมดไอ้นี่บอกยังไม่หมด ถ้าทำสัญญาอย่างนี้ไว้ชัดเจนว่าถ้าจะให้ดีนะครับท่านผู้ชมผมขอขยายความต่อจากคุณถนอมนิดหนึ่งเขียนไว้เลยว่าให้เสร็จสิ้นภายในพฤศจิกายน2556ถ้าเกินกว่านี้ถือว่าฝ่ายผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาในทันทีและจะรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นลงชื่อผู้รับจ้างลงชื่อผู้ว่าจ้างลงชื่อพยาน2คนอย่างนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่า1หมดสัญญาแล้วคุณให้บอกเลิกในทันที2คุณต้องรับผิดด้วยทำให้เราเสียหายต้องไปจ้างคนอื่นมาเสียเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับก็เวลาเร็วมากนะครับอาจารย์ครับแป๊บเดียวนะครับเดียวนะครับหมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับบริษัทปตท.นะครับพลังงานที่ยั่งยืนนะครับนะครับฮะก็อาจารย์มีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับก็ไม่มีอะไรมากก็ทำอะไรนึกถึงว่ากฎหมายมีอะไรจะทำทุกอย่างมีกฎหมายหมดแล้วก็กราบเรียนท่านว่าอย่าไว้วางใจกันในเรื่องกฎหมายนะครับต้องนึกถึงตลอดเอ๊ะมีกฎหมายว่ายังไงไม่รู้ถามผู้รู้อัยการจังหวัดทุกจังหวัดเขาให้บริการฟรีในการถามแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ศาลสำนักงานศาลนี่เขาก็มีให้ปรึกษาได้นะครับในเรื่องกฎหมายต่างๆหรือก็ไปถามผู้รู้หรือไม่มีอะไรก็เข้าบริการนี่แหละครับนะครับเราก็ยินดีที่จะให้ความรู้แก่ท่านถือว่าเราร่วมกันในการที่จะคลายทุกข์ให้แก่ท่านทั้งหลายนะครับครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับผมกับคุณจิตกรและก็ทีมงานขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ครับ